จะรูปที่ไลฟ์ไปเมื่อวานที่ไลฟ์ผ่านมือถือภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยไลฟ์ผ่านจากคอมพิวเตอร์น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูกันภาพนี้นะครับเมื่อคืนไลฟ์ช่วงเขียนช่วงแบ็คกราวด์ข้างหลังนะครับแต่ว่าแสงยังไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้เขียนเพิ่มวันนี้ไปนะครับแล้วก็เขียนระยะหน้านะเพิ่มขึ้นก็จะมีพวกแสงนะครับแสงอะไรพวกนี้ตรงพื้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเทียบจากเมื่อวานยังไม่มีนะครับแต่ว่าแสงมันยังไม่พอแล้วก็ยังไม่เสร็จนะเขียนขึ้นรูปไว้แต่ว่าต้องมาต้อนแสงกำหนดแสงที่มาโดนตรงนี้ให้ชัดขึ้นใหม่อีกทีนึงแต่ว่ารูปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเหลืออีกรูปนึงที่จะต้องเขียนนะครับแต่ว่ามันต้องส่งพร้อมกันก็เลยเดี๋ยวเอามาเขียนพร้อมกันแล้วกันคืนนี้จะขึ้นรูปใหม่ละนะครับรูปนี้เอาพอแค่นี้ก่อนนะครับคืนนี้ก็จะขึ้นรูปใหม่เขียนรองพื้นสีท้องฟ้าแล้วก็พื้นสีภูเขาแล้วก็ให้เต็มรูปนะคืนนี้น่าจะได้แค่นี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราเอารูปนี้ลงก่อนเดี๋ยวเราเตรียมรูปใหม่นะครับเตรียมรูปใหม่ไว้เขียนก็บางบ้างเนาะบางบ้างไม่เป็นไรอันนี้พื้นเฟรมเปล่าๆเลยนะครับข้างล่างนี้จะต้องลองพื้นสีเข้มข้างล่างอะไรก็เป็นสีเข้มๆเดี๋ยวก่อนสีเข้มยังไม่ได้ผสมเดี๋ยวต้องช่วงรอก็ต้องผสมทิ้งไว้ช่วงรอสีพื้นแรกแห้งจริงๆมันแห้งไวสีคลิปนะครับแค่ไม่ได้ต้องรอนานเลยไม่ถึง5นาทีก็เริ่มแห้งแล้วจะเขียนต่อได้แล้วสีน้ำมันต้องใช้ตัวเร่งหรือว่าต้องรอเป็นวันนะบางทีหลายชั่วโมงเลยกว่าจะเขียนทับได้ถ้าใส่ลิ้นสีเยอะก็นานเลยกว่าจะเขียนทับได้อีกครั้งแต่สีเข้มมันก็ดีอย่างตรงแห้งไวแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบอาจจะคิดว่าเป็นข้อเสียนะครับชั้นแรกโอ้เพจนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะไม่ได้โปรโมทเพจเลยมาดูโหสีรองพื้นเนี่ยจริงๆใช้สีไม่เยอะนะครับมันไปผสมกันเองในเนี้ย
มันก็ขึ้นรูปให้เต็มรูปไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนแสงท้องฟ้าก้อนมงก้อนเมฆเนี่ยเดี๋ยวใส่เพิ่มทีหลังนะครับอันนี้ก็อันนี้รอสีแห้งพอลงไปหนามากนะครับรอสีแห้งก่อนเดี๋ยวเอารูปเก่ามาเติมนะครับตอนนี้ลงไปก่อนลงไปก่อนนะครับก่อนไปพักก่อนนะลูกนี้นะรูปที่ยังไม่เสร็จนะมารอโอเคตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะเลย ยังเขียนอีกเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งหลักอีกทีนึงเนาะขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะสะดุดนิดหน่อยกับการไลฟ์อีกแหละนะครับโอเคไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ